ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทูฟาสเตอร์นะครับผมโอเควันนี้ผมมีอุปกรณ์บางอย่างครับไม่ใช่บางอย่างครับมันคือไทรเดนกับตัวEnchantment นั่นเองผมจะมาลองตีบวกกันดูคืออันนี้ก็จะได้ออกมาเป็น Impelling 4 Loyalty 3 Channeling นะครับแล้วก็ Unbreak กับ Mending ผมไม่แน่ใจว่า Impelling นี่มันได้ถึง4หรือเปล่านะผมมีอีกเล่มนึงป่ะ Impelling น่าจะมีแถวนี้นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจด้วยว่าไอ้ตัว Channeling ที่มันปาไปแล้วทำให้ฟ้าผ่าเนี่ยมันจะมีผลไหมถ้าเกิดว่าฝนตกอยู่ปกติคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบฟ้าผ่าอย่างเงี้ยมันจะได้หรือเปล่าและผมก็ไม่สามารถหา Impelling อีกเล่มหนึ่งได้ซึ่งก็อ่ะผมมี5นี่หว่านี่ตีบวกเลยครับป้าพ่อให้แล้วก็เอาอันนี้ใส่ไม่ใช่กลับด้านกัน Too expensive No โอ้โหเล่มนี้กว่าผมจะได้นี่นานมากเลยเนี่ยจ้างมาเถอะครับเอาเป็นว่าผมเอาแค่อันนี้ไปก่อนโอ้เสียใจเสียใจเสียใจมากมันดันมีลักออฟซี2เบนอัลโทบอทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโท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 โอเคไม่เป็นไรผมบังเอิญยังมีหนังสือ Loyalty ซึ่งมันหาค่อนข้างง่ายอีกเนี่ย Loyalty 3นะครับเอามาเอนชานใส่ไทเรนต์1อันโง่ๆก่อนนะฮะจริงๆมันมีบั๊กด้วยนะบั๊กที่ว่าพอสมมติว่าผมทำอะไรตกอยู่ดีผมทำอันนี้ตกอยู่1อันใช่ไหมแล้วของมันถ้าเกิดผมปาออกไปปุ๊บดูนะแล้วมันจะกลับมาแล้วมันไม่มีของเข้าตัวผมมันก็จะลอยอย่างนี้นะครับ5ดีจนกว่าเราจะมีช่องว่างให้ทรีเดนมันกลับเข้ามาได้อะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคนอกจากมาเอนชานท์ไทเดนแล้วก็โดนซอมบี้ตีด้านหลังแล้วผมก็มีเรื่องอันหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเริ่มทำเป็นวันที่เรามาเริ่มทำตัวเทาหอกันเราจะทำเทาหอใต้น้ำอย่างแรกเลยคือผมจะลองเช็คดูก่อนว่ากระจกตรงนี้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินมันจะเข้ากับการไอ้นี่ใต้น้ำมากกว่ากันนะครับมาอย่างนี้กับแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องจ้องผ่านไอ้ตัวเนี้ยอันไหนดูดีกันสีนี้ไหมหรือสีนี้แล้วก็ขูดออกมาเดอะซิลทัชคือจริงๆผมก็คงไม่ตัดสินใจได้หรอกต้องรอให้ทางทีมงานเขาช่วยกันดูอีกทีนะครับนี่หรือสีขาวหรือกระจกใสเนาะลองเอาไปให้เลือกดูหลายๆอันอย่างนี้มองใต้น้ำจะดีไหมหรืออันนี้จะดีกว่ากันนะครับโอเคคือตอนนี้ขอเริ่มกันแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะยังทำกันอยู่นะครับแล้วก็ผมติดเปรกอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่สิโอเคผมจะลองไปดูนี่ขึ้นจากในน้ำได้เลยคือจริงๆถ้ามีลิฟท์ไทยเราปาแบบแล้วก็หมุนควงขึ้นไปได้เลยนะในช่วงนี้จะยิ่งสะดวกเลยครับเพราะว่าเราก็จะหมุนควงกลางอากาศได้ด้วยเพราะฝนตกนะฮะโอ้คอรัลลีฟเห็นป่ะโซนที่เป็นคอรัลลีฟเยอะเลยนะครับแล้วก็นู่นมั้ยนี่ไงที่เป็นส่วนของโดมใต้น้ำที่เรากำลังจะทำกันนะครับฮึฟช่วยครับโอเคตอนนี้มีทีมงานหลักอยู่3คนคือน้องเพนนะฮะคนที่ทำเป็นวงกลมเชี่ยวชาญที่สุดแล้วมั้งในการทำวงกลมนี่ทำอะไรเนี่ยทำใยหรือโอ้เดี๋ยวก่อนเอาถามเรื่องสีก่อนเนี่ยเพนมาดูสีกระจกหน่อยครับปับไม่ลงมาดูเลยแล้วก็บอกว่าไม่คุยกับพวกเราหรอกครับกับนี่อันไหนสวยกว่ากันมีคนปลาไทเดนอยู่ด้านนู้น Where are you Under the sea อ้าวเฮ้ย
อ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอเคนี่ไม่โดนด้วยนะนั่นก็พยายามจะปาริปทายจริงๆมันเป็นอาวุธที่เล่นยากมากเลยนะไทเดนเนี่ยมันไม่ได้พุ่งไปเร็วๆอ่ะอยากได้สีไหนเอ้ยต้องเรียกว่าสีไหนเข้าอันไหนเล็งอยู่ครับเล็งอยู่ฮะจังหวะนี้โอเคชอบสองสีนี้ใช่ไหมคือเรากะว่าจะทำเป็นโดมใต้น้ำโดมกระจกใต้น้ำเนาะกะว่าจะทำเป็นโดมกระจกใต้น้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาหลายคลิปไปแหละในการทำแต่ว่าเราจะค่อยๆทำกันก่อนเริ่มจากที่โครงสร้างด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆต่อขึ้นไปแล้วก็เนี่ยไอเดียดีจริงๆนะเนี่ยผมชอบมากเลยเราจะทำเมืองใต้น้ำกันทุกคนเป็นฐานหลักของเมืองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีทาวน์ฮอลล์มีเหมือนเป็นห้องประชุมใหญ่เนาะแต่ไออันนี้คือเสานี่คืออะไรปันเสานี้คืออะไรทุบจริงนะจะไม่ยอมตอบด้วยเอาไว้โดดลงเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยเงียบกิฟโอเคเนื่องจากเขาอยู่กันอีกแชทหนึ่งคือโอเคงงแป๊บโอเคกว่าจะเคลียร์กว่าจะสรุปดีไซน์กันเสร็จโอเคคือของทางผมเนี่ยทางเซิร์ฟนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำกันก็คือเราจะค่อยๆทำเป็นวงกลมใต้น้ำนะครับแล้วเดี๋ยวคอนดูดจะลงไปตอนด้านล่างแล้วก็ข้างในเนี่ยเราก็จะมีเป็นเหมือนห้องประชุมแล้วก็จะเห็นอควาเรียมด้านล่างของห้องประชุมนะครับอะไรอย่างนี้ในระหว่างนี้ก็กำลังวางโครงกันอยู่วางโครงเสร็จปุ๊บผมก็จะเอากระจกเนี่ยค่อยๆมาเปลี่ยนตรงนี้นี่อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็วางลงไปเลยปุ๊บๆอย่างนี้นะฮะก็ค่อยๆโอ้น่าจะเป็นโปรเซสที่เหนื่อยสุดๆเพราะว่ามันมีคนที่รู้ทรงของวงกลมอยู่แค่คนเดียวคือน้องเพชรนอกนั้นนี่คือผมก็มั่วๆไปบอกแล้วมันคงไม่เสร็จในวันสองวันนี้แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าถ้าไม่ขี้เกียจก็อาจจะเสร็จเร็วแต่ถ้าขี้เกียจก็จะอีกนานจริงๆเลยนะแล้วก็การที่เราไม่มีนี่โอเคมีหน่วยงานที่แปะสีพิกเกอร์ละนะครับทำให้พื้นที่มันสว่างและมีอะไรและไม่มีตัวดรอมมันเกิดนะครับเจ๋งสุดๆไปเลยโอเคนี่ดูนะแล้วก็เดี๋ยวผมกะว่าไหนๆตัวคอนดูดเนี่ยเอฟเฟคมันไกลมากๆถ้าเกิดเป็นคอนดูดแบบเต็มบล็อกเนี่ยมันได้ตั้ง90บล็อกเนี่ยระยะห่างแล้วทำไมมันมีคีปเปอร์ระเบิดอ๋อมันมีรีวีนคีเปอร์มันอาจจะเกิดจากรีวีนแล้วมันก็ลอยขึ้นมาบนน้ำอะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่นะครับนี่มาไง ว้าวว้าวถ้าน้องๆเห็น1212นี่คือบวชกันอยู่นะ โอเคมันก็จะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆทำกันไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าโปรเจกต์นี้เจ๋งมากโปรเจกต์นี้เจ๋งมากผมบอกเลยว่ามันจะต้องสวยเวลาอยู่ใต้น้ำแต่ถ้าไม่สวยเนี่ยก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแค่เอามาให้ดูเฉยๆว่ามันจะออกมาประมาณไหนนี่เราตัวเล็กน่ารักโอ้โหสวัสดีนะครับเห็นไหมเรามีคอนดูดเรามีแรงงานมีวงกลมมีอะไรเรียบร้อยสว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 ยพี่สวยสวยพี่สวยเดี๋ยวสักพักเป็นจริงมันจะสวยกว่านี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวคลิปนี้คงมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ
ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ